สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Exila Gamer TV นะคะวันนี้พาเพื่อนๆมาเล่นเกมนี้กัน Fallout Shelter แต่เวอร์ชันนี้พิเศษนิดนึงนะคะเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันออนไลน์ซึ่งตอนนี้มีเซิร์ฟเวอร์ SEA นะคะเราสามารถเข้ามาเล่นกันได้แล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะก็จะมี Fallout Shelter แบบธรรมดานะคะซึ่งมันจะมีทั้งเวอร์ชัน PC แล้วก็เวอร์ชันมือถือนะคะเราสามารถเข้าไปเล่นได้แต่ก็ไม่ได้ออนไลน์กับเพื่อนๆนะคะเวอร์ชันนี้มันจะเป็นออนไลน์ก็จะมีส่วนของฟังก์ชันที่เป็นแบบเกี่ยวข้องกับโซเชียลอะไรอย่างนี้นะคะเราสามารถติดต่อพูดคุยกับเพื่อนๆได้นะเพิ่มเติมมาเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นว่าเกมนี้เขาจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเซิร์ฟเวอร์นี่ก็มีหลากหลายเซิร์ฟเวอร์มากเลยตอนนี้เขาแนะนำให้เราเข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์9นะแล้วเกมนี้ก็จะมีในส่วนเนื้อเรื่องนะคะให้เราทำภารกิจไปเรื่อยๆด้วยนะแล้วก็นอกจากนั้นเรานี่เลยจัดการนะคะเชลเตอร์หรือหลุมหลบภัยของเราซึ่งมันทำให้กลุ่มของพวกเราเนี่ยนะคะรอดจากพวกอันตรายจากความผิดปกติทั้งหลายแหล่บนโลกนี้เดี๋ยวมันจะอยู่ในส่วนของเนื้อเรื่องไม่อยากสปอยเดี๋ยวค่อยมาดูรายละเอียดกันนะคะว่าเกมนี้เขาจะเป็นยังไงกันบ้างในส่วนของเนื้อเรื่องอย่างที่บอกอะเราอาจจะค่อยข้ามไปบ้างนะคะก็เดี๋ยวจะมาไลฟ์ให้เพื่อนๆดูละกันถ้าเกิดใครอยากดูในส่วนของเนื้อเรื่องหรือการเล่นแบบยาวๆนะเดี๋ยวค่อยมาดูในไลฟ์กันละกันนะคะตอนนี้เรามาดูในส่วนของตัวเกมกันก่อนเริ่มต้นมานะคะห้องนี้เขาจะเป็นห้องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการในนี้ใช่ไหมตอนนี้นะคะเราปลดล็อกในส่วนของการก่อสร้างแล้วมาดูกันนะว่าเราจะสร้างอะไรตอนต้นเริ่มต้นมาเลยนะคะเราต้องการพลังงานจากไฟฟ้าก่อนเพราะฉะนั้นเรามาสร้างนี่เลยห้องผลิตไฟฟ้ากันก่อนมาแล้วสามารถกดเร่งได้ฟรีเลยการก่อสร้างนี่ตอนต้นๆ นะคะเขาจะนะให้เราฟรีมาบางส่วนมาดูรายละเอียดของห้องนี้กันนะคะห้องนี้จะต้องหาคนเข้ามาทำงานด้วยนะโดยที่เรากดตรงนี้เลยที่เป็นรูปหัวคนนะคะในส่วนของรายละเอียดคนที่อยู่ในนี้แต่ละคนอ่ะเขาก็จะมีความสามารถความเก่งในแต่ละด้านนะไม่เหมือนกันเข้ามาดูในรายละเอียดของแต่ละคนนะคะเราค่อยสั่งให้เขาไปทำงานในห้องต่างๆนะคะสำหรับคนนี้เขาก็เก่งเกี่ยวกับเรื่องนิวเคลียร์นะเกี่ยวกับพวกพลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์นะคะก็ให้เข้ามาทำงานในห้องผลิตไฟฟ้าเลยสามารถกดเร่งได้กดเร่งนะคะเราจะได้รับพลังงานไฟฟ้าในส่วนของรอบนั้นนะเร่งวันหนึ่งน่าจะได้3ครั้งนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วต่อมานะคะถ้าเราผลิตห้องผลิตไฟฟ้าห้องที่2อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยมันก็จะเพิ่มการอัตราการผลิตไฟฟ้าด้วยลองสร้างกันดูเลยแอบแล้วนี่จริงๆแล้วอ่ะเวลาเรากดสร้างเนี่ยมันจะต้องรอระยะเวลาช่วงหนึ่งนะคะตอนนี้มันฟรีไงกดได้เลยตอนนี้ห้องไฟฟ้าของเราก็ใหญ่ขึ้นแล้วนะคะแล้วมันจะไอ้พวกค่าประสบการณ์พวกนี้มันจะทำให้นี่เลยฐานของเรานะคะอัปเกรดอัพเลเวลขึ้นนะตอนนี้ฐานของเราเลเวล2แล้วมากดดูที่ห้องผลิตไฟฟ้านะคะจากเมื่อกี้นี้นะทำงานได้คนเดียวใช่ไหมตอนนี้เราสามารถเพิ่มคนที่จะมาช่วยผลิตไฟฟ้าได้แล้วเราให้คนนี้มาผลิตนะคะนี่เลยเขาจะมีสัญลักษณ์บอกนะแต่ละคนไม่ต้องกลัวว่าแบบว่ามันอาจจะยากในเวอร์ชันเก่าอ่ะเวอร์ชัน PC อ่ะเขาจะใช้สัญลักษณ์แทนเป็นตัวย่อนะเป็นอักษรแล้วก็มันก็อาจจะดูแบบงงๆนิดนึงนะถ้าเกิดใครเล่นในช่วงต้นๆ นะคะตอนนี้มันมีสิ่งผิดปกตินี่เลยในฐานของเรานะคะเขาบอกว่ามันจะเป็นรังของสัตว์ประหลาดนะทำให้เวลาเราก่อสร้างเนี่ยมันสร้างไม่ได้เราต้องมาเคลียร์พื้นที่กันก่อนนะเคลียร์พื้นที่นะคะเราจะใช้ค่าพลังงานด้วยในส่วนของที่เป็นแคปซูลยานะคะแล้วก็มาหาคนที่จะไปจัดการกับเจ้าพวกสัตว์ประหลาดเลยดีกว่าสัญลักษณ์นะคะนี่เลยกดเข้ามาดูนะคะสัญลักษณ์ของคนที่เราจะเอามากำจัดสัตว์ประหลาดเนี่ยนี่เลย
ถ้าเราจะใช้ตัวปืนเนี่ยนะคะมันจะทำให้โจมตีมอนสเตอร์ได้แรงกว่าตัวอื่นๆนะคะแล้วแต่ค่าพลังงานของแต่ละตัวอีกนั่นแหละนี่เลยเราเลือกสาวสวยนักปราบสัตว์ประหลาดคนนี้มาเลยเดี๋ยวเราจะไปปราบมอนสเตอร์กันมาแล้วฉากต่อสู้ของเกมนี้นะคะนี่เราจะต้องผจญภัยค่อยๆบุกไปแต่ละห้องนะว่าเราจะเจออะไรบ้างบางทีเราก็อาจจะเจอไอเทมหรืออาจจะเจอของดีๆอะไรบางอย่างนะแล้วเราก็น่าจะต้องเจอพวกสัตว์ประหลาดด้วยนี่เลยโอ้มันอยู่ที่ห้องสุดท้ายลองมาดูที่ห้องนี้นะคะเจอกับเจ้าแมลงปองนี่ยิงไปเรื่อยๆอุ้ยมีสะสมค่าพลังด้วยนี่เป็นสีเหลืองๆนะคะปุ้งปุ้งอ้าวเรียบร้อยแล้วตอนนี้เกตพลัง AP เต็มแล้วนะคะเราสามารถกดใช้ Special Ability กดใช้นี่เลยถ้าไม่ตายได้ความสามารถพิเศษนี่โอ้ยิงปุ้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 งชนะแล้วชนะครับผมโอเคได้รับรางวัลในด่านนี้นะคะเป็นนี่เลยเจ้าขวดโซดาเป็นอะไรล่ะนูก้าโคลาควันตัมเป็นเครื่องดื่มที่ดีที่สุดเวลากระหายน้ำอุ๊ยเห็นคำอธิบายแล้วอยากกินโค้กเอปซี่ฟันตาอะไรอย่างนี้นะโอเคตอนนี้สามารถปลดนี่ได้แล้วฟังก์ชันเควสนะคะตอนนี้มีเควสเริ่มต้นแล้วเดี๋ยวเราจะมาลุยเควสเบื้องต้นของเกมนี้กันดีกว่ากดไปเลยตอนนี้นะคะเราจะต้องนี่เลยสร้างเทรนนิ่งรูมนะคะเทรนนิ่งรูมนี่เอาไว้สำหรับทำอะไรเอ่ยสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมากดรับรางวัลนะเราจะได้นี่เลยเนื้อเรื่องต่อไปนะคะเป็นมิชชั่นต่อไปที่เราจะทำในเควสนี้ตอนนี้เราจะต้องเอาผู้อยู่อาศัย1คนนะคะเข้าไปในเทรนนิ่งรูมตรงนี้เลยตอนนี้เรามาดูกันก่อนว่าเราจะฝึกใครดีนะคะแน่นอนเราจะต้องฝึกคนที่เก่งที่สุดของเรานะคะที่ไปกำจัดมอนสเตอร์เมื่อกี้นะคะอยากให้เขาเก่งขึ้นมาแล้วพอกดเข้ามาในเทรนนิ่งกราวนะคะกดอัพเลเวลนี้เลยฝึกฝนไปเลยจ้าจริงๆมันต้องรอเวลานะคะสามารถกดเร่งได้อีกเหมือนกันนะมันจะจำกัดจำนวนครั้งนะคะในแต่ละวันซึ่งถ้าเราหมดในนี่ละโควตาที่ฟรีแล้วเนี่ยเราจะต้องรอเวลาไปนิดนึงนะมาแล้วตอนนี้เขาบอกว่านี่เลยอาหารของเราหมดนะคะมันจะมีทรัพยากรที่สำคัญในเชลเตอร์ของเรานะคะก็จะมีน้ำไฟฟ้าอาหารแล้วส่วนค่าคอยเนี่ยน่าจะเป็นค่าที่เอาไว้เหมือนกับสร้างสิ่งก่อสร้างหรืออะไรอย่างนี้นะคะตอนนี้อาหารหมดเราจะต้องมาสร้าง small dinner นี่เลยเป็นห้องอาหารเล็กๆของเรานะคะแอบฐานเป็นเลเวล3แล้วตอนนี้ค่าพลังงานเราได้แล้วแล้วก็เขาให้เลือกคน1คนนะคะเข้าไปทำงานในห้องอาหารเลยโดยที่กดแล้วก็ลากมาได้เลยนะคะลากมาวางได้เลยคลิกที่ห้องอาหารอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กด Rush นะคะเพื่อเร่งนี่เลยการผลิตอาหารของเราคอนเฟิร์มว้ายบนี่อาหารเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตอนนี้ค่าไฟฟ้าเราได้แล้วอยากกดยังกดไม่ได้เอาไปดูที่ห้องเทรนนิ่งรูมกันก่อนนะคะอัพเลเวลให้คนนี้ก่อนสาวสวยนักสู้ของเรากดไปที่แม็กซ์เลยสตาร์ทในการฝึกฝนเนี่ยมันจะต้องใช้ค่าอาหารด้วยนะคะต้องใช้อาหารเพื่อเพิ่มพลังในการฝึกฝนด้วยโอเคถึงว่านะเมื่อกี้เขาเตือนว่าอาหารไม่พอแล้วสำเร็จเควสอีก1เควสแล้วนะคะต่อไปเควสเบื้องต้นต่อไปของเรานะคะให้ลากนี่เลยนักสู้ที่เราฝึกฝนเมื่อกี้นะคะไปที่ห้องแรกเป็นห้องเปิดปิดประตูของฐานของเรามันจะมีอะไรอ่ะอุ้ยมีรังมอนสเตอร์อีกแล้วเหรออ้าวเราบุกไปเลยดีกว่าตอนนี้เราก็มี1คนแล้วนะคะที่จะต่อสู้เลือกได้เพิ่มไหมอ๋อตอนนี้ยังนะคะเขาให้เราไปสู้กันก่อน
คนที่เราเอาไว้ห้องแรกเนี่ยเขาจะเป็นคนที่คอยปกป้องฐานของเราให้พ้นจากเจ้าพวกสัตว์ประหลาดพวกนี้นะคะตอนนี้โอ้โหเห็นแววแล้วว่าห้องนู้นมีมอนทั้งสองตัวเราจะสู้ไหวไหมเนี่ยเอาไปยิงปุ้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 งตัวนี้ตัวอะไรเนี่ยปูเห็ดแล้วก็มีกุ้งปูกั้งตัวอะไรกุ้งข้าพลังเต็มแล้วข้าไม่ตายเลยวิรอดอยู่รอดอยู่ยิงเร็วๆยิงเร็วๆเฮ้ยได้เลยนิดเดียวแล้วเกือบตายโอ้ยิงอีกครั้งติดคริติคอลด้วยชนะแล้วชนะครับผมห้องนี้จะได้รับรางวัลเป็นอะไรได้เป็นโคล่าเหมือนกันนะคะแล้วก็นี่เลยได้พื้นที่เพิ่มมาไปดูกันต่อแล้วก็มาดูที่เควสกันต่อนะคะเราต้องทำเควสในช่วงตอนต้นให้หมดก่อนนะมันถึงจะเป็นอิสระที่เราจะทำอะไรต่างๆได้ตามใจชอบนะคะมันจะเป็นอยู่ในช่วงฝึกฝนเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะรู้แบบว่าพวกฟังก์ชันต่างๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปลุยเองกันได้เลยอยากสร้างอะไรสร้างได้หมดตอนนี้เขาให้เรามานี่ก่อนอัปเกรดนะคะในส่วนของห้อง Oversea Office นะคะอัปเกรดเลยตอนนี้เป็นเลเวล2แล้วแล้วก็ฐานของเราอัพขึ้นไปเป็นเลเวล4นะคะตอนนี้เราสามารถสร้างห้องเพิ่มด้วยเดี๋ยวเก็บพลังงานไฟฟ้าก่อนเพราะถ้าเราไม่เก็บเนี่ยไอตัวใหม่เขาจะไม่สร้างผลิตเพิ่มขึ้นนะคะเป็นการหยุดไปตอนนี้มีเควสมาต่อแล้วบทเรียนแรกมาดูกันอุ๊ยได้รางวัลเยอะอะได้ค่าพลังงานไฟฟ้าตั้ง 1,100 นะคะอาหารด้วยแล้วก็ได้โซดาด้วยได้มาแล้วครบอุ๊ยได้กล่องด้วยเปิดหีบเปิดไพ่เหรอโอเคแหมได้โปสเตอร์นะคะมาโปสเตอร์สาวสวยต่อไปเป็นนูกาโคล่าต่อไปล่ะโอ้ค่าพลังงานไฟฟ้า800นะคะเกิดอะไรขึ้นในห้องควบคุมของเราทุกอย่างดูดีแต่มันมีความผิดปกติอะไรบางอย่างโอเคปล่อยให้มันเป็นปริศนาไปเราจะกดสคริปต์ใครอยากรู้ต้องลองไปเล่นอุ๊ยมีสัญญาณเตือนแล้วเอ้าลุงไปทำอะไรแล้วลุงหนีได้ไงไอ้กู๊ดบายแล้วอ่ะเอ้ยลุงกลับมาก่อนลุงทำอย่างนี้ไม่ได้อ้าวสร้างความหายนะแล้วชิ่งนะคะทำให้มีเรื่องราวต่อไปเลยของนี่แหละของลุมลบภัยของเราแย่แล้วประตูฐานก็เปิดไว้นะคะตอนนี้มีคนมาเพิ่มโชคดีนะที่ไม่ใช่โจรดูกันว่าเราจะต้องทำอะไรต่อไปนะคะมากดที่ห้องนี้เลยห้องประตูควบคุมประตูนี่นะที่จะเป็นประตูเข้าออกของฐานนะคะมากดอัปเกรดกันปรื๊บแว๊บเร่งไปเลยเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะเป็นแบบเหมือนกับทำให้ระบบความปลอดภัยของหลุมหลบภัยของเราเนี่ยดีขึ้นตอนนี้ฐานของเรานะคะรับคนได้สูงสุดแล้วตอนนี้ได้4คนกดรับอาหารก่อนมันมีวิธีที่จะทำให้ได้รับคนเพิ่มไหมรับคนเพิ่มได้อะไรอย่างนี้นะคะรับคนเพิ่มได้เราจะต้องสร้างห้อง living room เหรอไปดูซิห้อง living room นี่เจอแล้วsmall living quarter นะคะมากดสร้างกันเพิ่มเติมตรงนี้เป็นห้อง living room ที่เคยมีอยู่แล้วนะกดสร้างไปปึ๊บโอ้เขาจะรวมเป็นห้องใหญ่เหมือนกันนะคะแล้วตอนนี้นี่เลยความสามารถในการรับคนของเราก็จะเพิ่มขึ้นนะคะลากคนนี้เข้ามาอุ๊บ
อ๋ออันล็อกแมปเพิ่มเติมแล้วตอนนี้เปิดฟังก์ชันแมปนะคะอุ้ยเราออกไปข้างนอกได้ด้วยเหรอเปิดประตูออกไปแล้วเราจะได้เห็นภายนอกนะคะของหลุมหลบภัยของเราได้ออกไปผจญภัยกันนี่เลยมีแผนที่ใหญ่เริ่มเทิมนะคะตอนนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้ๆกับหลุมหลบภัยของเรานะคะเป็นแซงจูรี่ฮิลโอเคไปลุยกันเลยใช้ค่าพลังงานที่เป็นส่วนของแคปซูลด้วยแวบตอนนี้ก็จะมีคนที่เข้ามาใหม่ตรงคนเมื่อกี้นะคะที่จะมาช่วยเราออกไปสำรวจสามารถติดตั้งเพิ่มได้นี่มันมีช่องแต่ว่าตอนนี้เขาให้กดนี่ก่อนกดโกไปก่อนนะคะเพื่อที่จะเรียนรู้การออกไปสำรวจข้างนอกก่อนอุ้ยทำไมมีคนเพิ่มมาอีกคนนึงล่ะเมื่อกี้เรามีแค่2คนโอเคเดี๋ยวไปดูกันเราจะต้องมาสำรวจที่นี่นะคะก็ค่อยๆเดินไปเรื่อยๆในแต่ละห้องของเขาเลยนี่เป็นเหมือนกับเป็นบ้านร้างถ้าล้างจะสะอาดนะนี่เป็นบ้านร้างโอ้มีอะไรด้วยเนี่ยเหมือนกับที่ขุดเจาะน้ำเลยโอเคไปดูอุ้ยห้องต่อไปมีคนด้วยแล้วจับมาเป็นพรรคพวกได้ไหมเนี่ยโอ้ต้องต่อสู้อย่างเดียวเลยเหรอโอ้โหตีกันเอาตัวนี้มีคนมาช่วยนะคะเป็นตัวซัพพอร์ตสีทองเลยอ่ะโอ้จัดการกับนี่เลยศัตรูได้แล้วโอ้มีแสงแวบๆด้วยคนนี้ลองกดดูสิโอ้ได้ทรัพยากรด้วยนะคะเป็นเจ้าแท่งสีดำๆอะไรสักอย่างโอเคไปลุยกันต่อวิจะขับหุ่นยนต์ล่ะเข้าไปดูสิกดได้ไหมหุ่นยนต์กดไม่ได้นะคะแต่เขาแนะนำว่าให้เรากดบริเวณที่มีแสงแวบๆอ่ะมันจะได้พวกของต่างๆพวกไอเทมต่างๆนะคะนี่ตรงนี้มีแสงแวบๆลองกดดูโอ้ได้ไอ้นี่นะคะเหรียญมีอีกไหมแสงแวบๆห้องนี้ไม่มีแล้วโอ้ห้องถัดไปก็มีศัตรูอีกแล้วนะคะยิงกันปุ้งๆกดสกิลได้ไว้การเรียบร้อยโอ้ตัวนี้เก่งอ่ะเป็นการ์ดขอบสีทองเลยนะคะไปดูกันต่อห้องถัดไปจะมีอะไรอู้เจอคนนะคะเมื่อกี้เขาร้องขอความช่วยเหลือตอนนี้เราก็ได้มาแล้วรับคนมานะคะมีฟังก์ชันให้กดตรงข้างบนนี้ด้วยอ๋อกดอัตโนมัติได้นะคะแล้วก็สามารถเร่งเวลาได้ด้วยกดที่คนนี้อ๋อมีของที่อยู่คนนี้นะคะเขาก็เลยยังไม่กดผ่านด่านให้เราตอนนี้ต้องไปบุกกันต่ออ๋อไม่ใช่ช่วยคนแล้วจบเหรอปะเราไปสำรวจกันต่อนะคะห้องถัดไปเรื่อยๆมาแล้วห้องนี้มีของห้องสุดท้ายต้องมีอะไรแน่ๆเลยนะเดี๋ยวอยากจะกดรับของก่อนเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่ห้องสุดท้ายกันดีกว่ามีธงสีฟ้าด้วยนะคะเรียบร้อยสำรวจที่นี่สำเร็จครับผมออกไปกันได้ของรางวัลมาเยอะแยะเลยนะคะจากการสำรวจมีคอมแบท Data ให้ดูด้วยโอ้คนนี้โดนดาเมจเยอะสุดเลยอ๋อคนนี้เขาเป็นตัวแทงใช่โอเคนี่เลยเกมนี้ก็จะประมาณนี้นะคะเราจะต้องจัดการฐานทัพของเรานะคะแล้วก็ออกสำรวจไปได้เรื่อยๆเดี๋ยวพอเราเก็บเลเวลไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยมันจะมีปลดล็อกพวกฟังก์ชันที่เกี่ยวกับโซเชียลอะไรได้โอ้นี่คนที่เราช่วยมาเมื่อกี้นี้นะคะสามารถให้เขาเข้ามานี่เลยอยู่ในฐานของเราได้เนี้ยมาอยู่ในห้องนั่งเล่นแล้วกันลากมาแล้วอ่ะอ๋อให้มาที่เทรนนิ่งรูมก่อนโอเคถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะสามารถไปดาวน์โหลดเกมนี้มาลองเล่นกันได้นะคะเกมนี้เพิ่งเปิดวันนี้เองนะวันที่1มิถุนายนนะคะเปิดเมื่อตอนประมาณ
9 โมงหรือ10 โมงนี่แหละไปดาวน์โหลดมาเล่นกันได้ถ้าเกิดสนใจอยากติดตามเกมนี้ต่อยาวๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์ให้เพื่อนๆดูกันนะคะโอเคเลยถ้าชอบคลิปนี้รบกวนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe Channel ของเราเพื่อติดตามต่อในคลิปถัดๆไปด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบายเปิดรับนี่ก่อนได้พลังงานแว๊บ